คนทางทางทุกทางทางทางบ้านทางข้อทางอำเภอทางตำบลทางจังหวัดมารวมกันเข้ามากๆเนี่ยจุดประสงค์ของพวกเราทุกคนพากันรู้จักนี่เรามานี่ต้องการความสุขต้องการความเจริญนะต้องการความเป็นทุกข์ต้องการความสุขความสบายและไม่ต้องการความทุกข์ความยากความลำบากลำคาญไม่ใช่ละพิจารณาดูเถอะนี่เราต้องให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จักสุขอยู่สถานนั้นอยู่ฐานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกข์อยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลบลี่หนีเพราะเราไม่ต้องการนี่ละตาคนรู้จักเนี่ยหาแล้วไม่รู้จักที่อยู่แล้วเราก็ไปไม่ถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเราที่พึ่งของเราพากันนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเพื่อรึกเป็นที่กราบที่ไหว้และเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่ครบหนอบน้อมนะพากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดพระธรรมอยู่สถานใดพระอริยสงฆ์สาวกอยู่สถานใดหารู้จักสถานที่อยู่และรู้จักสถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติถูกได้เข้าไปหาถูกเดี๋ยวนี้ว่าเราถือพุทธธรรมสงฆ์จะประพฤติธรรมอยู่ที่ไหนสงฆ์อยู่ที่ไหนล่ะนี่เราก็สวดมนต์วังนั่นแน่ในสัพจะกิริขาถาบอกว่านัตถิเมสรณังอันยำเนี่ยและใจความว่าที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีนัตถิเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้มอดในสามโลกนี้เนี่ยนัตถิเมสรณังอันยำที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีเนี่ยตามกันรู้จักที่คำที่สวดไปแล้วอะไรที่พึ่งเราแล้วพุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งประเสริฐเท่านี้ดูสิอันนี้พระที่สองพุทธนักที่เมสรณังอันยำที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจากพึ่งนั่นพึ่งนี่ไม่มีนัตถิแผลไม่มีหมด อะไรในช่วงเราเล่าธรรมโมเมสรณังวรังมีแต่พระธรรมท่านนี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐพากันสวดอย่างนี้ไม่ใช่ละนัตถิเมสรณังอันยำที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี่พึ่งไม่ได้อะไรในช่วงเราเล่าสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์เท่านี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเนี่ยเหตุนี้ล่ะพากันให้รู้จักนอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งของเราใครเกิดมาในโลกนี้ใครอยากทุกข์อยากจนจะคอนใครอยากขี้วายขี้เลจะคอนอ่านคิดดูเถอะใครก็จะมีอยากหาบรรดาศักดิ์อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามไม่ใช่หรอพิจารณาดูที่ทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราทุกคนล่ะมันขาดตกบกพร่องนี่เองนี่เราเมื่อจักที่ตุ้มเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาพระพุทโธสรณังลำพุทธะคือความรู้เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นล่ะเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้โดยจากอย่างนี้แค่วันนี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วเราก็พึ่งอะไรไม่ได้เราพึ่งได้เดี๋ยวนี้อ
อาการเราปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำไว้แล้วเรารู้แล้วนี่แหละถ้าไม่รู้แล้วไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ใส่ความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังนี้แล้วโอปัญญิกธรรมในธรรมคุณของเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกเอหิปัสสิโกจงล่องเลขสักทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมธรรมที่ไหนให้มาดูมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือรูปธรรมคือสภาพร่างกายเรานั่งอยู่นี่ล่ะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปธรรมนั่งอยู่คนละก้อนอยู่เดี๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะสมมติกันว่าแท้ที่รูปธรรมนามธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนะทั้งวางในนี้เรื่องเป็นเนี่ยน้อมก็มาดูรูปธรรมเนี่ยดูแพร่ใดเราอาศัยนี่เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นคนเรามาดูเขาแล้วเป็นคนตรงไหนพิจารณาเราพึ่งพาอาศัยนี้ความทุกข์ความยากความลำบากจะไม่มีอื่นทุกข์ยากลำบากทุกข์เพราะรูปธรรมนี้ทุกข์นามธรรมนี้ไม่ทุกข์น้ำมันเอิญไม่ทุกข์น้ำเข้าน้ำของน้ำเงินน้ำทองอะไรนะทุกข์น้ำมันนี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปหาเขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปเอานะใครอยากนะคือนามธรรมนี่ผู้อยากนามมันเป็นชื่อความอยากเกิดจากไหนเล่าดูที่ฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไรหินน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้อยากอะไรนอกจากใจของเราผู้อยากนี่ทำไมอยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่งหมายปรารถนาอยากได้เงินมากๆแต่ทำไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทำไม่ได้ตามความปรารถนาอยากยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆโตๆถ้าทำไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็สวยก็งามบางคนขี้ลายขี้เลียนเสียละดูว่าไงก็ดูที่พวกเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นผู้เสมอกันมานี่ผู้สูงก็มีเหรอผู้ต่ำก็มีเหรอผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีเสียละดูว่าไงดูใจไหมล่ะธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกคือกันมันต่างในคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและสิ่งที่ไม่ดีนะธาตุทั้งสี่คือใดคือกันนั่นน่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนนี่คือกันขันธ์ทั้งห้าคือการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกรรมอายตนะทั้งหกคือกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมทำไมคือกรรมแต่ไม่คือบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูบางคนก็หูไม่ดีเป็นทำไมล่ะเป็นอย่างนี้บางคนก็หูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอย่างนี้ข้อเหตุใดนี่ล่ะการประพฤติการกระทำของเราเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เริ่มเป็นเนี่ยเหตุฉะนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมมุ่งมากปรารถนาสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งปราบวัตถุเข้าของเงินทองมากๆนี่ในหนึ่งในสองต้องการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความปรารถนาของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
มีลูกมาแล้วก็ทรงไปเล่าไปเรียนข้างนอกข้างในไม่ใช่แล้วเพื่อให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราบางคนมันขาดการเราสงเคราะห์ขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาให้รู้แต่เนี่ยทีนี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหนให้รู้จักโอ้มันขาดตรงโน้นตรงนี้เราก็จะได้แก้ไขจะได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นนะคือต้องการวัตถุกับความเงินทองเงินทองมากๆเนี่ยอานิสงส์ของเราโดยบริจาคเราจะกระทำเราจะปฏิบัติไว้นี่เราปฏิบัติไว้มากผลอานิสงส์นั่นแหละไปในภพใดชาติใดติดตามนำตัวเราไปในปัจจุบันระเบิดหน้าที่เรามาแล้วแต่ก่อนอาศัยบุญกุศลเนี่ยดังนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่บุญกุศลของเรานำมาท่านนำบอกในมงคลและคาถาเนี่ยปฏิรูปเทสวาโสจักบุคเทตตาปุญญาตาตสมาปณีทีจักเอตมังขลมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศอันนี้เลือกประเทศสมควรรูปอันอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เรียกรูปอุดมในประเทศสมควรเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศกลางๆนี่มนุษย์นี่สูงกว่าเขานะแต่มนุษย์สูงกว่าเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นๆเอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์ความรู้ขึ้นไปสูงสัตว์อื่นๆเอาความรู้ไว้ต่ำศีรษะก็ลงไปต่ำมนุษย์เทินพุ่นความรู้นั่นตาไปบนหูก็อยู่บนจมูกก็อยู่บนมันสูงดิไอ้มนุษย์โสมันสูงอย่างนี้สัตว์มันหูสีสันต่ำมันจะนุ่นความรู้อยู่ต่ำเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์นี่ก็พอได้เกิดประเทศสมควรจะเป็นมัชฌิมาประเทศประเทศทำการการทำได้แล้วเราจะได้ประเทศทำการสมควรนี่แล้วก็อาศัยบุคเคกตะปุญญตาบุพเพนะครับเมื่อก่อนปุญญตาซึ่งบุญกุศลสตังแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไปแล้วปณีที่จะเราได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบเกียรติในที่ดีเอตมังกลมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่เจ้ามัชฌิมาประเทศหมุนไปทางไหนก็ได้หมดเหมือนกับรถยนต์หรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้ลงทั้งต่ำไปทั้งสูงก็ได้มนุษย์เราไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำตามเราฝึกหัดไปได้นี่มนุษย์คนเดียวล่ะมนุษย์หันหลายชื่อหลายชื่อเป็นใดมัดเป็นในร้อยในพันในคนจอมคนก็ได้นี่เป็นตำรวจทหารก็ได้ถึงลูกเป็นพ่อฆ่าแม่ฆ่าก็ได้คิดดูเป็นขโมยพวยจวนก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเสด็จสารก็ได้เป็นคนกำช้าเร็วชามก็ได้มนุษย์นี่เป็นผู้มังมีสีสุขก็ได้เป็นข้าพยามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเศรษฐีขบดีก็ได้เป็นคนสวยคนงามมั่งมีสีสุขก็ได้นี่เป็นคนในวัดไม่ยากก็ได้เป็นในร้อยในพันในพันจอมคนก็ได้มันไม่ใช่เด้เหตุใดล่ะมันเป็นอันนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาวางศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนามีระบำรุงเราคือให้ทานกับแปดมุกบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดีเป็นผู้สละและเป็นผู้ได้ทำไว้ได้สะสมไว้ได้ทำไว้นี่บุญอันนี้ล่ะเกิดกรรมนำตัวไปทุกภพทุกชาตินั่นนำธนุบำรุงไปแล้วทำไปแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอาเป็นตัวอย่างคือท่านให้ทานไว้จะให้พวกได้ชาติมาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนหมดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะได้บุญกุศลของท่านได้สร้างไว้
นี่เป็นงานอันนี้เราไม่ได้สร้างว่าเราอยากได้นับจนมึงงอมันก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ใครไม่อยากได้ทุกคนทำไม่ได้ล่ะมีละอานิสงส์ให้ทานผลอันนี้นำให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเรามีละให้รู้จักไปอันนี้อานิสงส์การเกิดมาลูกสวยลูกงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อย่างนี้ไม่ใช่หรอถือว่าง่ายการนี้สองรักษาศีลรักษาศีลรักษาอะไรแล้วรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยนำไปทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นก็เป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกลไม่พิการก็เป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยกายเรียบร้อยมันก็สวยแต่งามแล้วงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราตรงนี้ใครรักตนก็รักษาที่ว่ากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่เป็นรักษาศีลมีรักษาอื่นนี่ละอานิสงส์นี่ละจะที่ตนนำตัวไปทุกภพทุกชาติในปัจจุบันในหรือเพื่อหน้าเราเดี๋ยวนี้กับคนกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้นั่นไม่ใช่เนี่ยทำไมล่ะไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะอานิสงส์เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาศีลมามาชาตินี้ยิ่งห่างเหินผมไม่ได้จักมาศีลไปกูฮกจะพระเลื่อยไปเด้คนทุกวันนี่ศิลพัดรูปคำไปขอศีลกับพระพระจะอะไรให้ไปกับมายังพันเตทิสระเนรสะปัญจศีลานิยาจามะตัวโอ้ท่านเจ้าคนหินที่ไหนไปให้ไปโผพระเลื่อยไปนี่เป็นอย่างนั้นหรอกไปขอเป็นน้ำพระขอแล้วไปโผพระแหละไม่รักษาเข้าใจว่ารับน้ำพระแล้วพระท่านให้ศีลเป็นศีลพักต่อไปรู้จักศีลห้าจะขอเขาขายตัวศีลห้าเป็นยังไงตัวศีลห้ามีขาสองนี่มือสองเป็นอะไรเป็นสี่ศีรษะหนึ่งห้าเนี่ยตัวสินห้าถ้ากันจำไว้ไปขอก็ใครละอันนี้ได้มาความมิฉะละตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเลยจักตัวศีลมันเป็นตัวในตัวศีลคือนี่แหละตัวศีลนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งในตัวศีลยาวห้าเนี่ยเราทำครบห้าไม่สั้นแค่สั้นเอาศีลให้ก้อนห้าใดปานาทินากาเมมุสาสุรานี่เป็นโทษห้าอย่างนี้ให้ละเว้นปานาติปาตาเวรมณีให้ละเว้นเพิ่นไม่เอาศีลห้าแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั้นเพิ่นว่าตามบาลีปานาติปาตาเวรมณีนี่ว่าตามของเราแล้วอย่าพากันฆ่าสัตว์นะที่มีชีวิตมีหมดดำหมดแดงเหล่านี้จะไปฆ่าคู่ฆ่าคนยังไงเล่าแน่คนเมฆ่าทรัพย์ตัดชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยวางตามภาษาของเราอันนี้อธินาเขาไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของแน่ท่านบอกคนนี้แน่ท่านไม่ได้ว่าเอาศีลให้ถ้าเราละเว้นนี้เราก็เป็นศีลเห็นถ้าเราไม่ละเว้นนี้ว่าจนปากเปียกมันก็ไม่เป็นศีลละไปพวกจะพักเรื่อยไปนะให้รู้จักศีลนะที่กิตติพัฒน์นี่กามเนี่ยให้ละเว้นประพฤติจกามพฤติยังไงพฤติกามนะเรามีภรรยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกใจใจสามีนะผู้ชายมันนอกใจภรรยาผู้ชอบผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นนะไปเชื่อเล่นนั่นใช่ไม่ได้นะมันติดโทษทำให้ละเว้นครับรู้จักนี่ให้ละเว้นเป็นโทษมุสาทานะให้ละเว้น
การมุสาวาทข้อโกงหลอกลวงกันนะไปให้เราเว้นอันนี้เรื่องมันเป็นนี้สุราเป็นสัพพมาตฐานนาเวแล้วมันให้เราเว้นการดื่มสุราสาโทกัญชายาฟินนะไปให้เราเว้นนี้ถ้าเราเว้นนี่แล้วอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่บ้านก็เป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนนนทามมีรถยนต์ก็เป็นรถไฟก็เป็นศีลมีเรือบินก็เป็นศีลถ้าเราเว้นนี่แล้วถ้าเราไม่เราเว้นนี่แล้วจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่เด่นไม่ได้ศีลบางคนปานาติปาตาเวยุมกัดตบปักว่าวันนี้ทำไมเป็นศีลแบบนี้นะอาทิตย์หน้าเห็นของหมวดตักก็ไม่เป็นศีลแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นศีลอยู่มาเป็นนี้หรอกถ้าเราละเว้นนี่อยู่ไหนก็เป็นนั่งก็เป็นศีลนอนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลเราละเว้นโทษ5อย่างเนี้ยนี่ล่ะจักสุรามีสัพพมาตฐานเห็นขวดเหล้าเอาพร้อมมันก็ไม่เป็นละศีลเหมือนกันนะไม่ได้รู้จักเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรายุ่งยากเพราะเรามีศีลนี่เด้อวุ่นวายกันหรือว่าไงทุกข์ยากทุกวันนี้ถ้าเรามีละเว้นโทษ5อย่างนี้แล้วสิเรนะสุขติงยันติมีความสุขแหมเราละเว้น5อย่างนี้แล้วมีความสุขสบายเนี่ยเพราะสิ่งนั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยสิเลนะโภคสัมปทาถ้าละเว้นโทษ5อย่างแล้วมีโภคสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนี่มันเป็นเพราะกรรมดังนั้นมันจะมาโผพันเราไม่ขัดข้องในจิตใจของเราทำอะไรสะดวกเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทำอะไรก็ไม่สะดวกค้าขายก็ไม่สะดวกทำราชการก็ไม่สะดวกนะทำมาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกอันนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้นะเรื่องเพียงนี้เอาละเว้นนี่ละสบายนั่งสบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบายตับเป่าอย่าทิพย์ในถนนหนทางก็สบายไม่มีใครมาเอาจะเอาไหนเขาไม่ทักพักถึงก็ไม่ขโมยกันว่าไงเล่าลูกเมียเขาก็ไม่เนี่ยร่วงละเมิดกันอยู่ว่างไงแล้วเนี่ยมันก็สบายทั้งล่ะนี่ได้พันยากับผัวเพราะพันยาจะคบชายคนอื่นซะเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ผัวสามีกลัวไปสามีจะคบคนหญิงคนอื่นตายแล้วเป็นทุกข์ดวงตาเนี่ยหรือว่าไงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เพี้ยเราซื้อซื้อชีวิตแล้วไว้เมื่อเสื่อใจกันได้แล้วก็สบายหรือว่าไงนั่นเนี่ยคนเรามันยุ่งยากไหมคุณปู่สารพานในแห่งเทศมาฟังมีภรรยาหนึ่งเขาเป็นทำนองมีภรรยาสองสมองศีรษะแตกมีภรรยาสามม่ามแตกมีภรรยาสี่ดีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตกมีภรรยาหัวอกจะตายแหมมันยุ่งยากสิล่ะหรือว่าไงอยากได้มั้ยล่ะแบบนี้นี่ล่ะพากันในต้องรู้ต้องเห็นอ้าวผู้ใดอยากได้เล่าเกิดมาอยู่สั้นเร็วครันตายจะน้อยตายจะนุ่มตายจะภาคจากกันเกิดเป็นโรคเป็นภัยไม่มีใครจะได้มิใช่ล่ะนี่ไม่มีใครปรารถนาฉะนั้นท่านน่ะให้ละเว้นปานาติบาตนี้เมื่อละเว้นละกรรมนั้นในประหัตประหารชีวิตของเราเกิดมาจนอายุไขไม่มีโรคไม่มีภัยคุณจะห้ามอันนี้ยุ่งยากอันนี้บ้านเมืองวุ่นวายกลัวคนมาฆ่าคนรู้เอาเหรียญมาจะแผนคอจะเข้ามาฆ่าแน่ว่าไงล่ะเหรียญอาจารย์ขังผัวผมยิ่งก็มีออกผัวยกได้ที่ไหนนะกลัวตายว่าไงล่ะเป็นอย่างนั้นเราละเว้นโทษนะใครจะมายิ่งหรอกมันไม่มีโทษไม่มีกรรมไม่มีภัยเราไปไหนก็มีใครเบียดเบียนเราเด้อเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีใครเราไม่มีเวรเราไม่มีกรรมเรามีความชั่วเนี่ยไปไหนก็สุขโตเสด็จไปดีมาดีเนี่ยไม่มีใครไม่มีเวรแน่มันเนี่ย
แม้พุทธเจ้าถึงให้เราเว้นนี้ตัวเขามาฆ่าอย่างเนี้ยแม้ตัวอยู่สั้นเร็วพลันตายจะนอกตายจะนมตายจะภาคจากกรรมนี้เกิดเป็นโรคเป็นภัยนี้รวมเป็นนี้เป็นให้เราเว้นไม่ใช่อินไกลเมื่อผู้ใดละเว้นนี้แล้วมันภัยเหล่านั้นก็ไม่มีแก่เราขอสองอธินาทานเอาไว้ดังนี้ตัวอะไรล่ะตัวขโมยเนี่ยว่าไงขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของและปล้นสนมฆ่าเจ้าของไม่มีใครยังได้ไม่ยละเนี่ยหรือถูกลักไปปักไม้ใส่โทษล่ะไฟเรือนจำล่ะไม่จะได้ล่ะนี่ก็ไม่ได้หรือโจรน้ำท่วมใครยังได้หรือโจรไฟไหม้ใครยังได้โจรแล้วผู้อยู่พักใครจะได้แล้วมันมีใครยังได้ทุกคนสิมีละท่านตัวจะมันเป็นอันนี้เช่นให้ละเว้นอธินาทานการขโมยกันขโมยเล็กขโมยน้อยทำน้ำให้ผลอย่างนี้พากันในเพื่อนรู้เพื่อนใจที่พวกเราโทษละมีอะไรก็มีแต่ขโมยเล็กขโมยน้อยบางคนมีวิทยุเขาเอาไปจะมีโทรทัศน์เอาไปซะมีพันยาขโมยไปซะก็มีขโมยพันยากันก็เป็นเด็ดเราเนาะถือว่าไงล่ะนะมันเป็นแย่คนเราคนก็มีสามีแล้วก็ผู้หญิงขโมยไปซะก็มีแม่ว่าไงล่ะขโมยกันเรื่อยไปใส่ไม่ได้ถือว่าไงยุ่งยากเพราะนี่ล่ะให้ถึงใจนี่พากันในเครื่องรูปของใจขอปฏิบัติในเราเวทนี้ละเราไม่จะได้ที่มันนี้นี่เกิดมามีบุตรภรรยาสามีทะเลาะกันวันยังค่ำแน่ยุ่งยากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันทะเลาะกันไอ้ลูกก็ว่ายากสอนยากบอกไม่รอนสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรแน่ไม่อยากได้หรอกยุ่งยากอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นห้ามกาเมียนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีครอบครัวจะร่ำขอแต่งการแต่งงานไปเป็นในว่านะเป็นทำนองมีภรรยามีภรรยาหนึ่งมีบัญญาสองก็อธิบายเลยสมองศีรษะมันแตกนะก็เลยยุ่งยากอันนี้อย่างนี้เราไม่อยากได้มีพอดีแล้วนะคนห้ามมุสาวาคนชอบโกงหลอกลวงใครอยากได้ละมานี้เอ้าว่าเถอะใครอยากได้ล่ะนะคนชอบโกงหลอกลวงคนมุสาอ้าวทำแล้วไม่ได้ทำไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาจะได้ไหมไม่มีใครจะได้จะกันหรอกดูว่าง่ายคนชุดจริตนะมันยุ่งยากแค่นี้นี่ล่ะวุ่นวายกันทุกวันนี้บ้านเมืองประเทศชาติยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งอื่นนะคนสองคงหลอกลวงกันเออนี่ล่ะบนโลกตรงนี้ครับนี่ล่ะโลกเช่นเล่นลักเข้าของของคนอื่นมาเป็นของตนคิดพยาบาทสัตว์อื่นสูญหายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคิดเป็นชอบความชั่วสำคัญว่าดีความดีคำดีสำคัญว่าชั่วยุ่งยากล่ะบัดนี้มีใครจะได้ไหมล่ะติดดูเถอะมีภรรยาแล้วภรรยาโกหกจะได้ไหมมีสามีแล้วสามีโกหกจะได้ไหมไม่จะได้ไม่ใช่หรอนี่หรือจะได้นี่ว่าไงพวกเราคือว่าไงนี่ไม่จะได้ไม่ใช่หรอเขาเป็นภรรยาโกหกกันมันอยู่เย็นเป็นสุขคือว่าไงโกหกหลอกลวงมันไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายถึงงั้นนะนี่พุทธเจ้าจะได้ห้ามนี่ดูราเนี่ยเป็นลมบ่าหมูเสกิริทิสหูนวกตาบอดปากเกิดกระจอกง่อยที่ถูกกุฏังก็ไม่มีใครจะได้หรือจะได้เขาจะห้ามดูราเนี่ยเอาดูทีถามผู้หญิงเนี่ยคุณนายเนี่ยสามีขี้เมาจะได้ไหมใครจะได้ไม่ใช่หรอฮะดูขี้เมาก็ไม่ได้เอาสุดท้ายแล้วภรรยาขี้เมาจะได้ไหมหรือจะได้ไม่ได้นั่นเราสิเป็นนี่สิลูกขี้เมาล่ะไม่ได้พ่อขี้เมาล่ะไม่ได้
เพราะไม่อยากแล้วใครทำแบบนี้ใครทำใครก็ไม่อยากได้สักคนแล้วพระกันไปดื่มที่ล่ะสู้ให้เราออกตัวอินมูนี่ใครไปสู้มนุษย์เท่าไม่ใช่หรอเนี่ยเลิกละกันที่สิ่งไม่ดีนี่ล่ะพระไหนรู้จักนั่นเป็นทุกข์เป็นโทษแก่เราวุ่นวายกับเพราะเมาเนี่ยเดือดร้อนเมากิเลสเมาตัณหาเมาราคะโลภะโทสะก็แรงก็ไปเอาสุราสาโทกัญชาก็เมาอยู่เพิ่มเมาหลายมันมีทิพย์อยู่ดิว่าไงล่ะเมาหลายเมาก็แล้วนะมันเตะเตะยุ่งยากเพิ่มตรงนั้นดอกพากันเข้าใจข้อปฏิบัตินี่เรื่องศีลพาลาลาเวียนนี้ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เดือดร้อนนี่มันยากมูนี่แหละห้าอย่างนี่แหละไม่มีอื่นนะท่านยังบอกว่าคนเราเวียนโทษห้าอย่างนี้แล้วสิเลนะสุขติงยันตีมีความสุขนี่อันนี้สิเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติแม่ตัวเราเว้น5อย่างนี่ศีลได้ศีลโภคสัมปทาเพราะผู้มีศีลมีโภคสมบัติท่านไม่ว่าเราค้าขายโภคสัมปทาทำราชการโภคสัมปทาท่านไม่ได้ว่าหรอกไม่ว่ามั้ยนะโนมีศีลโภคสัมปทาถ้าไม่มีศีลแล้วไม่เป็นศีลมันเป็นยังไงเล่าต้องศีลปกติกายปกติใจนะใจเรามีผู้มีศีลใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยสมศีลเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายอกสบายใจทำอะไรไม่คับไม่คล้องทำอะไรไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนนั่นเป็นอย่างนั้นผู้มีศีลผู้ไม่มีศีลแบบเดือดร้อนนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขการงานก็มีความสุขทำอะไรก็คัดคัดคล่องคล่องคุณมีสิ่งเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลือกต้องละสิ่งเหล่านี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่จักว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้อธิบายกันเหล่านี้เมื่อเราเลือกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายกระเป๋าสตางค์ไปทิ่มถนนทางมันไม่มีใครรับเรารักษาศีลแล้วนะไม่มีใครเอารักษาบ้างนะประเทศนะคือจักของเขาของเรานะเป็นอย่างนี้จักตัวยามนายวันคมนามูลกระเป๋าเงินก็ทิ้งไว้ในร้านก็โทรนักไปนะคุณชมพัทธลุกให้เห็นใบสิทธิประยุทธ์คุณเพื่อประหยัดผลยุคราชสิมานะมันเขามีศีลด้วยเงินแด้นะเงินเต็มอยู่กระเป๋าหันนะเขาก็เห็นใบสุทธิก็อยู่หันโอ้บ้านอยู่ปุ่นเพื่อนั่นตำบลนั่นเขาก็หอบพัชรุชมไปให้นะแล้วมันสมบัติว่านะมีศีลนะคนเราไม่ได้เนาะแต่อยู่ในคอก็ดึงเอานะอยู่ในมือก็ดึงเอานะเรื่องเพศเทพคนไม่มีศีลเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่ในบ้านก็มัดคอเอาหามาให้เงินนะคนมีศีลเป็นอย่างนั้นละรู้จักเป็นอย่างนั้นคนมีศีลทุกข์ร้อนนี่ล่ะเป็นข้อปฏิบัติพาก็ได้ยินได้ฟังแล้วพากันโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเองจึงล้องเลขสกายมาดูธรรมมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากว่าอากาศเกิดต้นไม้ภูเขาเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10 207โคตรทั้งหมดรวมแล้วรักษาศีล3รักษา3รักษาที่ไหน3รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาศีล2รักษากายรักษาใจรวมมีศีลตัวเดียวรักษาใจแล้วหมด207แล้วหมดถึงใจไม่อยากทำแล้วในพระปาติโมกข์207ซะก่อนส
ติวิโยดาตะโบรวมแล้วมีสติเป็นองค์วินัยนำเสียจากความชั่วนำความชั่วจากก่อนมันมีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างเนี้ยนี่ละอานิสงส์รักษาศีลมีพระอานิสงส์อยู่ห้าอย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้วห้าอย่างหนึ่งผู้นั้นมีโภคาสมบัติเป็นคนไม่อดไม่อยากนำคุณงามความดีมาให้นี่ผู้มีศีลเนี่ยงานถึงคนไม่ทุกข์ไม่จนสองผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติศัพท์ที่คุณฟุ้งไปในทิศทั้งสี่ผู้นั้นมีคุณงามความดีจักได้ไม่ใช่ละนั่นละรู้จักเพราะผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์เราไปจักได้ไม่ใช่ละนะฟุ้งไปเองไม่เหมือนกันน้ำอบน้ำมันหอมน้ำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี้ไปใต้ลมเนื้อลมได้หมดกินของศีลสีแล้วกันโทมันตลกหายได้หมดนี่ละสามผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะสีพามก็ตามท้าวพญามหาสัตว์เกศีอะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าตำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงตัวเพราะเหตุฉะนั้นเราไม่มีโทษเมื่อเราไม่มีโทษเราจะเกรงอะไรผู้บ่มาขออภัยนะเมื่อกันละเขาเราไม่มีแผลเยียบไปเลยแหมถ้าเรามีแผลจักหน่อยเงื้ออะไรคือจะทุกข์กับมันแผลไม่ใช่หรอกแหมต้องระวังไม่ก็จะทุกข์กับแผลเราไม่มีแผลเราไปอันนี้เราไม่มีโทษมันจะกลัวอะไรแหมไปไหนจะกลัวอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีภัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณมีศีลมันบริสุทธิ์ศีลน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์แหมไอ้นี่ก็ชอบนะคนบริสุทธิ์นะคนดีนะหรือจะได้คนไม่ดีนะอยากได้คนดีนี่เหรอแหมศีลบริสุทธิ์มันก็เป็นคนดีล่ะใครก็ชอบอย่างนี้ให้จับไว้เออจะต้องให้รักษาศีลนี่ล่ะห้าล่ะดับขันและสุขติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้นะไม่ไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปสุขติสุขแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทำความชั่วเป็นอย่างนี้เห็นนั้นในพากันพิจารณาทำมันรู้เราอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามรักษาพอนี้นี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพราะเรามีศีลร่ำรวยเพราะเรามีศีลมีความสุขเพราะเรามีศีลศีลปกติกายปกติใจแล้วไม่พิกลพิการแล้วใจแล้วก็มีความเยือกความเย็นใจแล้วมีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดังนั้นพากันได้ยินแล้วโอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาหาใจของเราแท้นี่ละอานิสงส์อันนี้สามเนี่ยในสามตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะเนี่ยคืออานิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเลือกเส้นดวงใจของเราเนี่ยอานิสงส์เกิดจากนี้มีสติมีปัญญาไปในภพใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้เรียนเรื่องไม่เรียนกันรู้พอได้ยินกันรู้พอได้เห็นกันรู้ตั้งมาไปเรียนมันก็ยังจะนั่งภาวนากับพุทธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนล่ะท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นู่นดูเต้เราไปเรียนคำสอนท่านก็ยังไม่หมดคิดดูเต้ท่านนั่งภาวนาเพราะฉะนั้นว่าอานิสงส์ภาวนานี่ล่ะจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาภพของเราชาติของเราภาวะแปรเปลี่ยนภพนี้เราจะได้อยู่ในภพอันใดอยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านจับมนุษย์เจ็ดจำพวกนี่เป็นมนุษย์มนุษย์ตะไลล่า
ร่างกายเป็นมนุษย์อันเก็บจักเป็นเก็บจำพวกเนี่ยมนุษย์อันใดล่ะมนุษย์สัตติรสาโนร่างกายเป็นมนุษย์กายเป็นสัตติรสารพูดแค่เดสามเป็นมามันกินแล้วก็นอนไม่รู้จักการกักไม่รู้จักการไหวไม่รู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยงั้นถ้าตายแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมูซาเปโตเป็นไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเปรตมีตมโหโทโสเนี่ยงั้นตายแล้วก็เป็นเปรตที่มนุษย์เป็นไหนก็ตามเนี่ยมูซาอุดีเยร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นกุ้มอกกุ้มใจนี่เนี่ยนรกทำไว้มันมีไหมเนี่ยพวกเรามีรีบเลือกใช่ไหมต่อไปนี่เป็นนรกนะขึ้นจะนรกนะมันทุกข์ยากหรือพุทโธหายนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้มือสะมือโสมือสะเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีธรรมมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเรามานี่แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีเนี่ยให้เป็นเทพบุตรเทวดาเนี่ยอย่างนั้นได้เรามีทานมีศีลมีภาวนามีการกราบการไหว้นะครับเราจ้าเนี่ยทำบุญในทานรับขันก็เป็นเทพบุตรเทวดาถูกสวยงามเนี่ยมีโรคมีภัยมีปวดยากทานมุสับสมมาร่างกายตัวนี้หัวใจเป็นพรมเท้าหมอพรมนางและพรมหัวใจสว่างสวยสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากภัยสว่างมีพรมหาและธรรมอยู่ในจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับพันก็เป็นพรมเนี่ยผมสัมเนี่ยในมือซักอรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระอรหันต์มันเป็นหัวใจพระอรหันต์หัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วนะหัวใจพระนี่นับเป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์นี่ละกิเลสละตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติดับบัดเนี่ยอย่างนั้นอันนี้เมื่อสักพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พุทธเจ้าจับรู้ตัวองค์เองรู้แจ้งแทงตลอดมรรคผลสารพัดในยักษ์ธรรมไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งซี่แจงแสดงตรงวงจับรู้โดยองค์เองนะเนี่ยท่านจับรู้ธรรมของท่านมันเป็นไงล่ะบุพเพนิวานุสาสติญาณท่านรู้บุพสาบหนหลังท่านรู้ไปบัดเกิดไม่ได้พบใจฉากใจเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้บัดทำอะไรมาเกิดไม่พบใจฉากใจทั้งมนุษย์หูมัดนั่นมันมีที่ปกปิดสว่างมัดนี่จับสรู้จะได้มีความสามารถกล้าหาญชี้แจงแสดงเหตุผลเริ่มในโลกสวรรค์เริ่มครบเริ่มชาติเนี่ยเริ่มดีเริ่มชั่วรู้ได้แล้วนั้นจะได้มีวางศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เราเกิดสุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะโดยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านชี้แจงแสดงธรรมะตัวนี้นี่ละข้อหนึ่งข้อสองล่ะความตักสรู้ของท่านเนี่ยจุดตูปาตยานเนี่ยจุดติจากนี้ไปอยู่ในภพใดฉากใดเป็นอะไรอะไรท่านรู้บ้างเป็นเปรตเสด็จสารเกื้อที่บายมาแล้วเป็นเทบุตรเทวดาพระอินทร์พรหมรู้บ้างเนี่ยเป็นพระอรหันต์อะไรท่านรู้บ้างเนี่ยพุทธิฝ่ายก็ได้ทำอะไรไว้แต่เป็นอะไรท่านรู้หมดไม่มีที่ปกปิดนี่มีความตัดสู้ท่านสามนายอาสวะขยายานผู้สิ้นจากภพจากชาติรู้สิ้นจากอาสวะ
เนี่ยมีความปราหานนั่นจังหวะพากันในน้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมีทรงอันนี้นี่ล่ะท่านวางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันให้รู้จักอันนี้ขอปฏิบัตินี่ล่ะท่านยังวางศีลสมาธิปัญญานี่ไว้เป็นเครื่องปฏิบัติมีความงามไม่ได้งามในสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีธรรมะที่กัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังกัลยาความงามมีความงามงามด้วยอะไรล่ะงามเบื้องต้นคือผู้มีศีลศีลเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยในธรรมทวนน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามไปนี้มีหลักงามเบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามทำกลางไพเราะทำกลางคือผู้มีสมาธิสมาธิคืออะไรเล่าคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งเที่ยงจิตตั้งตรงจิตเยือกจิตเย็นคนไม่งอนเงียนคอนแข็งจิตไม่วอกแวกจิตเที่ยงจิตตรงจิตเยือกจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนี่ละความงามคนเดินใจวอกแวกใจหลอกแร่มันเลยไม่งามที่จะได้ไหมล่ะใจเป็นงั้นคนใจเที่ยงใจกลมจะได้ไหมล่ะนะแล้วก็ทำให้เที่ยงให้กลมสิพวกเราเออมันบอกแรกมันยังคอนแทนสิมันหลอกแรกเลยสิเออรู้โลกไปทูรู้แจ้งโลกใช่ไหมนี่ละรู้แจ้งโลกอย่ามันหลอกเรามันหลอกยังไงโลกมันหลอกตรงนี้นี่รูปก็หลอกตาเสียงก็หลอกหูกลิ่นก็หลอกจมูกรสก็หลอกลิ้นสัมผัสก็หลอกกายไปอารมณ์เป็นธรรมารมณ์มันหลอกอย่างนี้มันก็เลยโลกหลอกเราเรื่อยว่ารูปสวยรูปงามแน่ว่ารูปขี้ลายขี้เลียตัวแน่ก็หลอกที่ตาเห็นรูปเสียงดีเสียงไม่ดีพวกนี้มันหลอกอย่างนี้กลิ่นดีกลิ่นไม่ดีมันหลอกอย่างนี้รสอร่อยมันหลอกอย่างนี้ล่ะสัมผัสดีสัมผัสไม่ดีมันหลอกอย่างนี้อารมณ์ของเราเกิดรักเกิดชังนะมันหลอกอยู่ในที่นี่มันหลอกได้ที่นะลูกเขาก็จะเฉยก็ไม่รู้ว่าอะไรถ้าเขาไปว่าเขาสวยก็ดีขึ้นนี้ล่ะนี่เขายุ่ยสวยก็ไม่ได้ว่าหรือเขาว่าดีหรือเขาว่ากระโถนนะเขาไม่รู้ว่าเขายุ่ยสวย